ไปก็จะดักสกัดเอาไว้โมงมาเก็บบอลสองครับกฤษดาเอาจังหวะดีนะครับที่คนยิงเนี่ยเป็นแบ็กนะครับกองหลังบอลตั้งเตะจะปาประตูครับคาร์มเดย์วอร์เนอร์เปิดขึ้นมาทีมไทยเริ่มจะเก็บตกบอลได้บ้างไกลๆครับวีระเทพต่อเดินกฤษดาขออัธบดินทร์ดีข้างบนเริ่มจะเร็วนะครับของทางเอสโตเนียพิสตองโดมาที่กฤษดากาแมนได้แรกครับโจมตีไม่ได้ต้องออกมาขวาที่จักรพันธ์ทีนึงยามเข้ากลางครับกฤษดาต่อมาถึงชั้นสู้กับทางเอสโตเนียเนี่ยพอเข้าบอลแล้วหาไม่เจอเนี่ยก็มีจังหวะที่บอลนะครับหลายคนของเอสโตเนียถ้าไม่ใช่ของดีเนี่ยก็คงไม่ได้ไปเป็นเยาวชนของหลายทีมดังในลีกใหญ่ของยุโรปนะครับนี่นะครับไปขึ้นลีเลนเดอร์นะครับอันเชิดพิกเราเสียบอลนะครับตรงกลางของนักกฤษดายัดมากฤษดาทีเลยแต่ยังมีตัวเก็บครับจักริดกับมากฤษดาแปะแก้ไขสถานการณ์กันจำเปียนเอ้าเทพยังไม่เสียบอลครับกฤษดาวีระเทพชันโรงกลับมาจักริดค่อยๆมากับทีมไทยกฤษดามาถึงวีระเทพต่อมายศกรเองครับเข้าทางจักริดเอาโอกาสจะโตเร็วได้ไหมทีมไทยกฤษดาปีโอกาสครับทางเซนจ็อกเหยียบกลับมาให้เข้าในโอชาม่าโอ้ยังโดนสกัดไม่ได้กฤษดาดูเกมกันต่อครับก็ยังต้องเดินหน้าบุกเข้าใส่มากกว่านะครับทุกท่านผู้ชมบ้างมันดิเป็นข่าวเจอกฤษดากันจากพันจับแล้วต้องตามมาเล่นเองครับให้ขึ้นมากฤษดาล็อกมาเดี๋ยวล็อกกฤษดากาแมนครับถอดลงมาช่วยบ้างลงทิ้งบอลยาวครับตรงนี้บอลไปติดขาก็ต้องแก้ไขกันใหม่ครับกฤษดาให้ขึ้นมายศกรปล่อยมาให้มาพิธีวัฒน์แทงช่องเหงาแล้วครับโอกาสของกฤษดาหักกลับเข้ามาโอ้โหยังติดสองแรกครับสกัดอีกทีนึงกฤษดาตามมาเข้าซ้ายล็อกหาจังหวะไหลพิธีวัฒน์ครับจักรพันธ์ชันรงค์กฤษดากลับมากฤษดาต้องล่อให้ทางเอสโตเนียกลับมาที่เอเลียสกับเล่นกับเบียเทพเจอบล็อกยังเข้าทางกฤษดาซ้อนเอาไว้ได้ออกด้านข้างแล้วพิจารณาขึ้นไปแล้วกล้าที่จะเลือกเล่นนะครับกฤษดาครับถีบบอลครับทางเบียเทพแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับเบียเทพออกขึ้นมาให้กฤษดาต่างกันใหม่ครับไฮเฟสคาวจ่ายบอลจะยัดไปติดกฤษดาบดินคล้องไปเข้าขึ้นมาขวาครับทิยัสกี้ให้ขึ้นมายุสกรพลิกไม่ได้แต่ยังคืนกลับมาครับกฤษดาเล่นกันทำกลับมาให้จักรพันธ์เลาะมาใกล้ๆครับฝากกฤษดาก่อนวีระเทพให้เข้ามาวีระเทพโป่งต่อยุสกรแตะตรงนี้บอลแรกของกฤษดายังพันอยู่ต้องแก้ไขก่อนครับกฤษดาลองวัดใจเปลี่ยนบอลยาวมาให้ได้วัดยังสกัดคล้ายๆครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกทีมไทยตั้งหลักไม่ได้พอไม่เสียประตูก็เริ่มกลับมาครองบอลจักรพันธ์ให้กฤษดาจ่ายขึ้นกันดักไว้อย่างตื้นนะครับเป็นข่าวมาอีกทีหนึ่งผู้สินก็ต้องสู้แบบนี้คืออันดิเยสกัดเกิดจะพลาดครับที่ซองโดต่อมาที่กฤษดาบอลของทางพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์ให้ตามช่องกฤษดาขวาตบบอลยิงโอ้โหติดเส้นจ่ายยัดเข้ามาเกือบสั้นครับกฤษดาเตะหัวมาก่อนเลยตัดเข้าในที่ตำรวจตามไปฉกไปได้ดึงจังหวะมาจี้ครับรอบคัดเลือกนะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับ